อ้ำพัชราภารักเพื่อนต้องเปย์เพื่อนเซอร์ไพรส์เค้กสอดไส้แบ่งพันดึงเท่าไหร่ก็ไม่หมดถือว่าเป็นคู่เพื่อนสีที่ตัวติดกันอีกคู่หนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของซุปตาสาวอ้ำพัชราภากับยุ้ยหรือยุ้ยป่าป่าที่เป็นทั้งเพื่อนพี่สาวและคนดูแลของเจ้าตัวที่เชื่อว่าแฟนคลับที่ติดตามซุปตาสาวมานานก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะเวลาเห็นอ้ำที่ไหนก็มักจะเห็นยุ้ยอยู่ด้วยตลอดและล่าสุดในวันที่7ธันวาอ้ำพัชราภาก็เพิ่งนำทีมเพื่อนๆร่วมจัดงานวันเกิดให้กับยุ้ยอย่างเรียบง่ายซึ่งมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการมาร่วมปาร์ตี้กันอย่างอบอุ่นอาทิหนิงปณิตาปุกลุกฝนทิพย์โดยสาวอ้ำได้อวยพรขอให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะรักป้าป้ามากๆเลยนะวันนี้คงพอทำให้ยิ้มได้นะคะอยากให้ป้ายิ้มแบบนี้ตลอดไปมีความสุขแข็งแรงและอยู่เป็นโสดแบบนี้ตลอดไปโดยสิ่งที่ทำให้ยุ้ยได้ยิ้มกว้างสุดๆก็คือของขวัญวันเกิดสุดพิเศษที่สาวอ้ำมอบให้ซึ่งเป็นเค้กที่พอเปิดขึ้นมาด้านในแล้วดึงแบ่งพันออกมาได้จำนวนมากยิ่งดึงยิ่งออกมาและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดอยู่ตรงไหนกะคร่าวๆแล้วมีมากกว่า10ใบแน่นอนล่ะค่ะงานนี้ขนาดเอามาพันตัวเป็นพวงมาลัยของขอได้เลยงานนี้ก็ทำเอาสาวยุ้ยถึงกับยิ้มแฉ่งขอบอกขอบใจเพื่อนรักอ้ำพัชราภาเป็นการใหญ่ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรและยิ้มตามไปกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่สีหนีด้วยและยังบอกอีกว่าสาวอ้ำเปเพื่อนหนักมากอยากมีเพื่อนแบบนี้บ้างจังเลยใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ